เชื้อสายเจ้า7คนดังในวงการบันเทิงที่มีเชื้อเจ้าแต่ละคนนั้นโปรไฟล์ดีไม่ธรรมดามากเลยทีเดียวจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นเป็นเชื้อเจ้ามาจากไหนนามสกุลอะไรไปดูกันเลยจ้าอันดับที่7เชฟป้อมหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลนักโภชนาการและเชฟฝีมือดีที่มีชื่อเสียงมาจากในรายการแข่งขันทำอาหาร MasterChef Thailand โดยเชฟป้อมนั้นเป็นถึงธิดาคนสุดท้องของหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์เทวกุลและนางประเทืองเทวกุลณอยุธยาซึ่งเธอนั้นมีวลีเด็ดประจำตัวติดปากเลยคือเตือนแล้วนะกลับแล้วมันจะทันไหมเป็นที่รักของใครหลายๆคนมากมายเลยทีเดียวอันดับที่6กันสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาหนุ่มหล่อมาสเตอร์ขวัญใจสาวๆมากมายบุตรชายของคุณพ่อพลตรีหม่อมหลวงเพิ่มวุฒิสวัสดีวัฒน์ซึ่งเป็นบุตรชายคนที่2ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีและเป็นน้องชายของเบญจมาพรสิริเฉิมหรือคุณหมึกแดงเริ่มแจ้งเกิดในวงการจากการที่เป็นบทบาทของพิธีกรภาคสนามในรายการหมึกแดงโชว์และเริ่มมีผลงานการแสดงเข้ามาเรื่อยๆมากมายไม่ว่าจะการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงซีรีส์ละครและภาพยนตร์อันดับที่5ซาร่ามาลากุลบุตรสาวของนายอลัสแตเลนกับทัพทิมมาลากุลณอยุธยาธิดาหม่อมหลวงปีกทิพมาลากุลซึ่งเป็นเหลนเจ้าพระยาธรรมดาธิกรุณาธิบดีอดีตเป็นเสนาบดีกระทรวงวังในรัชกาลที่6โอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์กรมหมื่นปราบปรปักษ์ปัจจุบันนั้นเธอมีผลงานระดับอินเตอร์มากเลยทีเดียวอันดับที่4ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์อีกหนึ่งหนุ่มมาสเตอร์ติดดินที่มีสายศิลปินอินดี้นั้นต้องยกให้กับเขาคนนี้เลยบุตรชายคนโตของหม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์ถือได้ว่าเป็นหลานตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งเป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถอันดับที่3เชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝ่ายเหนือเนื่องจากแม่ของเธอนั้นคือเจ้านิรมิตเป็นธิดาของเจ้าคำนบมหาวงศ์สนั่นและเจ้าบุญตุ้มมหาวงศ์สนั่นซึ่งตอนนี้คนทางเหนือนั้นยังคงเรียกว่าเจ้ากันอยู่ปัจจุบันนั้นหลายคนมักจะสงสัยว่าเธอนั้นได้หายไปไหนจากวงการบันเทิงซึ่งปัจจุบันเธอนั้นกำลังทุ่มเทใจให้กับโครงการ Little Big Green อยู่นั่นเองอันดับที่2ณัฐเทพหัสดินณอยุธยานักแสดงนายแบบชื่อดังที่ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเขานั้นรักในธรรมชาติกับการปลูกต้นไม้ขายมากแค่ไหนเห็นแบบนี้ก็เป็นถึงบุตรของพันเอกรัชชัยเทพหัสดินณอยุธยาและคุณพิญญาธนากรคุณานนท์เป็นหลานปู่ของพลเอกยศเทพหัสดินณอยุธยาและคุณหญิงเพลินเทพหัสดินณอยุธยาโดยหนุ่มณัฐนั้นเริ่มมีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันโด่งดังไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวอันดับที่1 ณเนกเกศเสพสวัสดิ์ปานกวงณอยุธยากำลังโด่งดังมาแรงในตอนนี้ไอดอลของเด็กวัยรุ่นตั้งแต่ยุค90จนถึงปัจจุบันแจ้งเกิดจากน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในการพากย์เสียงตุ๊กตาหุ่นรูปมือโดดเด่นจากด้านการเป็นพิธีกรจากรายการต่างๆทั้งในทางโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ซึ่งนามสกุลของหนุ่มเนกนั้นสืบเชื้อสายมาจากพระสัมพันธ์วงศ์เธอพระองค์เจ้าปานกรมหมื่นนราเทเวศพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขซึ่งทรงเป็นโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสากรมพญาเทพสุดาวดีกับพระอินทรักษาและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสากรมพญาเทพสุดาวดีคือพระพี่นางของรัชกาลที่1นั่นเอง